ไรท์วชิรวิชีวะอารีนะครับมอบเงินบริจาคเนื่องในวันเกิดกว่า3ล้านบาทหล่อแถมใจบุญอีกต่างหากนะครับสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตไรท์วชิรวิชีวอารีทำการมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆเนื่องในวันเกิดอายุครบ23ปีนะครับเป็นจำนวนเงินกว่า3ล้านบาทอิ่มบุญอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับไรท์วชิรวิชนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตนะฮะได้ทำการมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆเนื่องในวันเกิดอายุครบ23ปีเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานะโดยก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการเปิดโดเนทโปรเจกต์ทำบุญวันเกิดให้กับเจ้าตัวนะครับโดยมีทั้งแฟนคลับชาวไทยและต่างชาติร่วมด้วยเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ได้ยอดโดเนทกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเงินที่ได้จากการประมูลภาพถ่าย27ภาพในงาน The Memory ofSensation Bright Photo Exhibition ที่แฟนคลับได้รวบรวมภาพถ่ายของ Bright นะครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 859,500 บาทโดยทาง Bright และแฟนคลับนะครับก็ได้ร่วมทำการบริจาคตามโครงการต่างๆดังต่อไปนี้คุณหมอภัทรพลมณีอ่อนสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นะครับเป็นตัวแทนรับมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือ5โครงการนะครับคุณประวีณาสมพงศ์ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และระดมทุนมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลศูนย์เมอร์ซี่เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคให้กับศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองเด็กภายใต้ศูนย์เมอร์ซี่ Anti Trafficking and Legion Aid Center นะฮะคุณสุริยนต์ศรีอรทัยกุลนะฮะนายเก่าผมเองนะครับรองประธานมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กเป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิและคุ้มครองเด็กผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธงชัยพงมคพัฒนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับกรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีนะครับเป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19มูลนิธิรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นจำนวน2เครื่องและโครงการสร้างห้อง ICU ความดันลบเพื่อสถาบันการแพทย์จากกรีนนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็เรียกได้ว่าอิ่มบุญอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับเลยจริงๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TNN Thailand และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ